สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันให้หายคาใจเรื่องสลับสายไมค์ไวเลสคนละยี่ห้อคนละรุ่นได้ไหมเสียงตอนนี้ที่ได้ยินอยู่นะครับเป็นเสียงจากไมค์คอนเดนเซอร์ธรรมดาเลยติดหัวกล้องติด T7 อยู่ตอนนี้นะครับเป็นไมค์ซาร์โมนิก P-1 เราจะคุยกันง่ายๆเลยนะครับคือหน้างานปกติไลฟ์โปรดักชันของผมเนี่ยมันวุ่นวายนะครับนี่เป็นปัญหาที่ผมเจอกับตัวมาก็เลยเดี๋ยวจะมาค่อยๆเล่าให้ฟังวันนี้ที่จะทดสอบนะครับใช้อุปกรณ์เดิมที่ผมมีนะครับก็คือ Boya WM6 กับ Salamonic UW-10 ที่ใช้หน้างานประจำเนี่ยแน่นอนทั้งคู่ใช้งานได้เสียงเป็นคาแรคเตอร์เสียงที่แตกต่างกัน Salamonic เสียงดี Boya ก็อาจจะดรอปลงมาหน่อยแต่ว่าได้ถูกนะครับแต่ว่าหน้างานผมก็พกไปทั้งหมดเพราะว่าต้องการเซฟบางทีไมค์ไม่พอหรือว่า Salamonic เสียงเบาอะไรเงี้ย Boya ช่วยได้วิธีการเทสคือนี่คือ Salamonic ตัวส่งตัวส่งเนี่ยมันจะมีไมค์ติดอยู่นะครับถ้าเกิดหน้างานรีบๆไอ้ตัวเนี้ยหาไม่เจอทำไงคำถามวันนี้คือเราจะเอาไอ้ไมค์ของไอ้เจ้าโบย่าตัวเนี้ยเอามาสลับเสียบแทนซาร์โมนิกได้ไหมคือเอาไอ้ไมค์อันเนี้ยไปเสียบกับตรงนี้เอาไอ้ซาร์โมนิกตัวเนี้ยไปเสียบกับตรงนี้เสียงจะเป็นยังไงเอาเริ่มกันเลยเดี๋ยวฟังเสียงจากไมค์ไวเลสก่อนนะครับเอาโบย่าก่อนแล้วกันเทสสวัสดีครับผมไบค์จากเอเซียไฮชานแนลครับเบาไหมฮะตอนนี้เป็นเสียงจากไมค์โบย่า WM6 นะครับเป็นไวเลสไวเลสจากไมค์โบย่า WM6 นะครับต่อไปเป็นเสียงจากซาร์โมนิกนะครับผมปิดไมค์โบย่าก่อนสวัสดีครับตอนนี้เป็นเสียงจากไมค์ซาร์โมนิก UW-10 นะครับเดี๋ยวผมจะสลับเป็นไมค์โบย่านะเดี๋ยวเปิดไมค์โบย่าก่อนโอ้กูเสียบไว้2อันเลยดีกว่าซาร์โมนิกเสียบไว้ด้านซ้ายไมค์โบย่าเสียบไว้ด้านขวาเทสนี่คือเสียงจากไมค์โบย่านี่คือไมค์โบย่านี่คือเสียงจากซาร์โมนิก UW-10 นะครับเราจะลองเปลี่ยนไมค์ดูไมค์ที่ต่อออกจากไทสมิเตอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเอาของโบย่าสลับกับซาร์โมนิกเริ่มจากก็ต้องถอดของโบย่าออกก่อนถอดของซาร์โมนิกออกเทสโอเคได้ยินไหมครับนี่คือเสียงไมค์โบย่าที่ต่อเข้าตัวส่งของซาร์โมนิกไอสีทองเนี่ยคือของโบย่านะมันก็จะเป็นตัวนี้เสียงเป็นไงครับเสียงเหมือนเดิมไหมผมลองเอาไมค์ของโบย่า WM6 มาต่อเข้ากับตัวส่งของซาร์โมนิกตัวนี้แล้วเสียงเป็นไงเสียงเหมือนเดิมหรือเปล่าอ่ะผมลองเสียบไอ้เจ้าซาร์โมนิกไมค์ตัวเดิมนะเทสเสียงเหมือนเดิมไหมครับต่างไหมมันเหมือนกันไหมเนี่ยสวัสดีครับผมไบจากเอเซียไฮชานแนลนะครับตอนนี้เป็นการทดสอบไมค์ซาร์โมนิก UW-10 นะครับเทสเปลี่ยนไมค์กับไมค์โบย่านะครับส่วนอันนี้เป็นสายของซาร์โมนิก UW-10 นะครับต่อไปผมจะลองเปลี่ยนเป็นไมค์โบย่าดูเป็นไงดีไหมเหมือนเดิมไหมดังไหมเบาไหมเทส1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือตามข้อสันนิษฐานของผมนะครับเสียงคาแรคเตอร์เสียงจะเป็นยังไงไมค์ตัวเนี้ยมีผลไม่เยอะแต่จะอยู่ที่ไอ้เจ้าตัวทรานสมิเตอร์มากกว่าอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาลองดูที่ตัวโบย่ากันดูนะครับผมถอดออกให้หมดก่อนนะเทสนี่คือไมค์ซาร์โมนิกที่ต่อเข้ากับตัวทรานสมิเตอร์ของโบย่าเป็นไงฮะโอเคไหมฟังดูตอนเนี้ยเหมือนเป็นเสียงของโบย่ามากๆเลยนะอ่ะนี่คือเสียงจากไมค์ซาร์โมนิกที่ต่อเข้ากับตัวส่งตัวทรานสมิเตอร์ของโบย่า WM6 นะครับทีนี้ลองใช้ไมค์ตัวเดิมของมันดูซิว่าเสียงต่างไหมเทสสวัสดีครับผมไบจากเอเซียไฮชานแนลเหมือนเดิมตอนนี้เป็นเสียงจากไมค์โบย่า WM6 เหมือนเดิมต่อเข้ากับก็ชุดเดิมของมันนะ WM6 เสียงเป็นแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวเปลี่ยนกลับเอาซาร์โมนิกเสียบเข้าซาร์โมนิกเสียบเข้าหมุนด้วยหมุนล็อกได้ด้วยนี่คือไมค์ของซาร์โมนิกของไอ้นี่ไมค์ไวเลสของ UW-10 ของซาร์โมนิกนะครับต่อเข้ากับทรานสมิเตอร์ของโบย่าเสียงเป็นไงครับโอเคไหมครับเท่าที่ฟังดูเหมือนจะเสียงออกอ่ะแต่คาแรคเตอร์เสียงมันจะเปลี่ยนถ้าหน้างานใช้ได้ใช้ได้ไหมคิดว่าใช้ได้ไหมใครว่าใช้ได้ก็ใช้ไปนะครับ
ถ้าเกิดหน้างานมันวุ่นๆพลุงพลังเวลาเอาไมค์ไวเลสออกมาประกอบกันกองบนโต๊ะเนี่ยมันจะค่อนข้างวุ่นวายพอสมควรถ้าเกิดว่ามันต่างยี่ห้ออะไรกันนะดังนั้นแนะนำนะครับหน้างานให้ซื้อเป็นยี่ห้อเดียวกันให้หมดนะครับแต่ว่าช่วงตอนเริ่มต้นเนี่ยผมต้องลองหลายตัวว่าตัวไหนมันเวิร์กแล้วมีตัวสำรองไมค์มันมีน้อยมีไม่พอก็ต้องเอาของที่มีอ่ะมากองแล้วมันก็ปนกันบ้างนะครับเสียงมันออกแต่ว่าถ้าไปใช้งานจริงมันค่อนข้างจะแหกมันจะไม่เท่ากันนะเอาอีกรอบเทสนี่คือเสียงจากซาลามูนิกยูดีวิลไมค์10กับไมค์ตัวเดิมของมันเสียงมันจะนุ่มหน่อยใช่ไหมค่อนข้างฟังสบายขึ้นแล้วนะครับเป็นไงครับอันนี้เป็นเสียงจากซาลามูนิกยูดีวิลไมค์10ต่อไปเอาไมค์โบย่ามาต่ออ่ะวนอีกสักรอบนึงอื้อนี่คือไอ้หัวทองซึ่งเป็นไมค์ของโบย่าตัวนี้โอเคไหมนี่เป็นเสียงจากไมค์ตัวส่งทรานสมิเตอร์ของซาลามูนิกเข้ากับไมค์โบย่าใครมาไม่ทันเดี๋ยวไปย้อนฟังดูนะครับอันนี้เทสสลับกันแล้วเสียงโอเคไหมหน้างานยอมใช้ได้ไหมถ้าเกิดว่ามันปนกันเยอะจริงคือโดยหลักพื้นฐานมันใช้ได้แต่ว่าอิมพีแดนซ์ของไมค์แต่ละตัวที่เขาทำมามันไม่เท่ากันดังนั้นใช้ไมค์ตัวไหนให้ใช้กับตัวทรานสมิเตอร์ตัวนั้นไปจะดีที่สุดนะครับทีนี้ลองอีกผมมีไมค์อยู่อีกตัวหนึ่งเป็นไมค์ลาวาเลียเป็นของชัวร์ MVL อันนี้เป็น TRRS นะครับถ้าผมจะเสียบเข้ากับไอ้ตัวเนี้ยจะต้องแปลงเดี๋ยวผมลองดูว่าจะเวิร์กไหมนี่มันเป็น3ท่อนไงเป็น TRRS 3ท่อนนี่คือของชัวร์ MVL นะครับคำถามคือการทดลองนี้มีประโยชน์อะไรมีประโยชน์ตรงที่ว่าทุกคนจะได้หายคาใจนะครับว่าไอ้แค่หน้าตาเหมือนไมค์เหมือนกันเนี่ยเอามาเสียบปนกันมั่วกันได้ไหมทีนี้ผมจะลองมั่วไปจนถึงไมค์ลาวาเลียที่เป็น3ท่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมขอหาตัวส่งไอ้ตัวแปลงก่อนอยู่นี่ตัวแปลงนะครับผมใช้โหลด SC3 สายแจ็ค 3.5 มิล TRS 2ท่อนไป TRRS adapter ก็คือผมจะเอาไอ้ไมค์ของชัวเนี่ยเสียบเข้านี่ถอดของโบย่าออกลองไปทั่วแล้วนะครับตอนนี้ติดตรงนี้เลยบนสุดนี่นะครับก็คือของไมค์เป็นไมค์ของชัวร์ MVL แต่ว่าเป็นไมค์ลาวาเลียเป็นไมค์สำหรับสมาร์ทโฟนเป็นไมค์ TRRS เป็นไมค์3ท่อนนะครับเป็นไมค์ลาวาเลียที่เสียบเข้ากับมือถือเลยเวลาผมมาต่อเข้ากับไอ้เจ้าตัวทรานสมิเตอร์ของซาลามอนิกเนี่ยของไมค์ไวเลสเนี่ยผมก็ต้องแปลงเป็น2ท่อนก่อนนะครับนี่เห็นมั้ยแปลงเป็น2ท่อนก่อนด้วยโหลด SC3 นะครับเพราะว่ามันเสียบเข้าไปเลยไม่ได้นะครับโอเคมั้ยเสียงเป็นไงครับโอเคไหมทีนี้เอาไอไมค์ของชัวร์ MVL ตัวเนี้ยต่อเข้ากับโบย่าดูสวัสดีครับนี่ก็เป็นเสียงจากโบย่า WM6 นะครับที่ผมเปลี่ยนไมค์เป็นไมค์ชัวร์ MVL สภาพเสียงเป็นไงครับสวัสดีครับผมไบจาก Ace High Channel นะครับไมค์สายไมค์เนี่ยของชัวร์ MVL เอามาเสียบเข้ากับโบย่า WM6 มันโอเคไหมผมว่ามันฟังรู้เรื่องแต่ความสุนทรีของหูแต่ละคนนี่ก็ไปเลือกกันเอาเองนะครับว่าไหวไม่ไหวนะครับคือรู้สึกว่าเท่าที่เคยลองมาเนี่ยไมค์ส่วนใหญ่มันทำมาเป็นมาตรฐานใช่ไหมครับคือถ้าต่างกันอิมเพดแนนซ์ต่างกันมันก็จะต่างกันไปมากแต่ว่ามันเสียบได้เสียงเข้าฟังรู้เรื่องตัวทรานสมิเตอร์เนี่ยจะมีผลต่อคาแรคเตอร์ของเสียงมากกว่าตัวไมค์นอกจากว่าจะต่อตรงเสียบเข้าโบย่าแล้วเป็นไงครับโอเคไหมฮะโบย่า WM6 นะครับกูต้องลองอะไรมาเนี่ยเอาเสียบคืนเข้าซาลามอนเอาอันนี้เอาชัวร์ MVL เสียบคืนตัวส่งของซาลามอนิกนะครับเป็นไงครับโอเคไหมสวัสดีครับผมไบจากไอซ์ไฮชาแนลครับเกณฑ์มันดังเสียงแตกอีกผมไม่รู้ว่าไอที่พูดถึงเนี่ยเป็นเสียงของตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมต้องไปย้อนดูแต่ว่าเทสให้ดูแล้วกันมีอีกหนึ่งตัวซาลามอนิก SRLMX1 พัทนะครับก็คือเป็นไมค์ลาวาเลียของซาลามอนิกแหละก็เป็นไมค์ TRRS 3ท่อนเหมือนกันนะครับเป็นไมค์ TRRS 3ท่อนเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวจะต่อไอ้ตัวนี้นะครับนี่คือไมค์ซาลามอนิก SRLMX1 พัทที่ผมทำไอ้เจ้าฟองน้ำกันลมหายไปแล้วนะครับมันอาจจะเปื่อยๆหน่อยนะฮะเอาไว้ล่างสุดเลยแล้วกันนี่คือไมค์ลาวาเลียที่เป็นไมค์ใช้กับมือถือเป็นไมค์ TRRS 3ท่อนเสียบเข้ากับมือถือแล้วใช้ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ผมเอามาต่อเข้ากับก็ซาลามอนิกยี่ห้อเดียวกันแต่คนละรุ่นนี่เป็นการเทสคนละรุ่นแล้วนะฮะแล้วก็คนละประเภทด้วยนะครับจาก TRRS ไป TRS นะครับต่อโดยใช้สายโหลด SC3 ต่อไปเราจะลอง
เสียบเข้าโบย่าดูนะครับเสียงตอนนี้โอเคไหมครับต่อไปเทสอันนี้เป็นเสียงจากไมค์ซาโลมอนิกที่ต่อเข้ากับตัวส่งของโบย่า WM6 นะครับเสียงโอเคไหมครับนี่คือไมค์ซาโลมอนิก SRLMX1 Plus ที่ต่อเข้ากับตัวส่งตัวทรานสมิเตอร์ของโบย่าเฮ้ยเสียงแตกเนี่ยผมพูดดังไปหรือเปล่าถ้าเกิดผมพูดแบบคือเป็นคนเสียงดังถ้าเกิดพูดแบบเบาๆเสียงมันอาจจะดีก็ได้นะครับตอนนี้ต่อเข้ากับตัวส่งของโบย่าอยู่นะครับอันนี้ลองหมดเลยนะครับกระทั่งไมค์ไมค์ลาวาเลียแล้วก็เป็นไมค์ต่างยี่ห้อต่างรุ่นกันหมดแล้วนะครับ4ตัวนี้ที่ติดอยู่กับอกเสื้อผมเนี่ยคือเป็นไมค์โบย่าเป็นไมค์ของซาโลมอนิกเป็นไมค์ของชวย MVL แล้วก็เป็นทั้ง TRS แล้วก็ TRS นะครับตอนนี้เป็นเสียงจากซาโลมอนิกชุดเดิมของมันนะครับเอาเป็นว่าตัวส่งทั้ง2ตัวนะครับคาแรคเตอร์เสียงต่างกันหมดข้อสงสัยยังคือถ้าหน้างานมันฉุกเฉินแล้วกูต้องการเสียงจริงๆเนี่ยมันเสียบได้มันเสียบได้แต่ว่าคาแรคเตอร์ของเสียงจะเป็นไปตามตัวส่งของไวเลสเป็นตัวกำหนดทิศทางเลยถ้าเป็นสัมภาษณ์คนเดียวเดินคุยคนเดียววีล็อกกิ้งคนเดียวคือคุณสลับไปเถอะเพราะว่าเสียงมันมีคาแรคเตอร์เดียวแต่ถ้าเกิดมึงมี2คนหรือสัมภาษณ์กัน 2-3 คนขึ้นมาแล้วมาสลับแล้วใช้ร่วมกันแบบนี้คนหนึ่งเสียงบานๆอีกคนหนึ่งเสียงทุ้มๆคลิปมันจะฟังดูน่ารำคาญนะครับดังนั้นแนะนำว่าใช้ของใครของมันแล้วก็ใช้ให้เหมือนกันดีกว่านะครับดีกว่าในกรณีนี้เนี่ยผมไม่อยากจะสรุปว่าเสียงโบย่ามันแย่หรือว่าซาโลมอนิกมันดีกว่านะครับเพราะว่าราคามันต่างกันพอสมควรนะครับซาโลมอนิก UWM10 มัน 16,000 ในขณะที่โบย่าประมาณ 6,000 ถึง 7,000 นะถ้าผมจำไม่ผิดไอ้ต่างกันเยอะต่างกันเยอะเลยนะครับต่างกันเยอะเลยคือถ้าเกิดงบไม่ถึงอ่ะใช้ตัวนี้ก่อนเริ่มต้นก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาเสียงมันได้ยินเหมือนกันถ้าเกิดคุณรับคาแรคเตอร์เสียงได้นะครับเดี๋ยวให้ฟังโบย่าอีกรอบก็ได้นี่คือเสียงจากไมค์โบย่านะครับโบย่า WM6 นะครับก็จะมีคลิปรีวิวอยู่ช่วงนึงที่ผมใช้ไมค์ตัวนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่มีตังค์นะฮะใช้ไมค์ตัวนี้ก็ประหยัดดีนะครับแล้วก็เบาแล้วก็พกง่ายนะครับแต่ถ้ามีเงินแน่นอนผมจะไปซาโลมอนิกเพราะว่า2:1โบย่า2:1เนี่ยมันจะเป็น WM8 ซึ่งราคามันจะ 10,000 บาทแล้วตัวรับแม่งใหญ่มากตอนนั้นทางเลือกเนี่ยมันจะมีซาโลมอนิก UW Mic 9หรือว่า Mic 10เนี่ยมันจะมี2เซตเซต1กับเซต2เซต1จะเป็น1:1แต่1:1ของซาโลมอนิกเนี่ยมันเท่ากับ 10,000 บาทซึ่ง 10,000 บาทถ้าเป็นเงิน 10,000 บาทเนี่ยคุณซื้อโบย่า2:1ได้แล้วเป็น WM8 นึกออกมั้ยนี่คือราคาที่ต่างกันแต่ถ้าคุณจะเอา2:1ของซาโลมอนิกคุณต้องบวกอีก 6,000เงิน 6,000 เนี่ยเยอะนะครับเยอะมากกล้องเนี่ยได้อีกรุ่นนึงเลยนะฮะแบบข้ามรุ่นกันได้เลยนะครับก็อันนี้ต้องเลือกนะเลือกตามงบประมาณถ้าคุณโอเคกับคาแรคเตอร์เสียงประมาณเนี้ยโบย่าก็เป็นทางเลือกที่โอเคไปฟังแล้วก็คิดเอาเองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นซาโลมอนิกนี่คือเสียงจากซาโลมอนิกนะครับก็โอเคผมก็โอเคผมใช้ซาโลมอนิกผมโอเคอยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องลงทุนสูงตั้งแต่ครั้งแรกแต่มันก็ไม่ถึงกับสูงเกินไปนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเป็นพวกเซนไฮเซอร์หรือโซนี่เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่หลักหมื่นครับมันขึ้นไป 20,000 จริงๆมันจะมีอีกยี่ห้อหนึ่งครับก็คือของโหลด Link Film Maker ไอ้ตัวนั้นก็หมื่นกว่าบาทแต่ว่าจะได้แค่1ตัวรับ1ตัวส่งนะครับแต่เสียงฟาร์มผมฟังแล้วนุ่มดีใช้ได้แล้วก็อะไรนะเชื่อมต่อง่ายชัด USB ได้ด้วยนี่ดีมากเลยแต่ว่ามันจะได้แค่1:1ในขณะที่ถ้าเกิดคนอยากอัปเกรดโปรดักชันของคุณแล้วก็ลงทุนไปเลยครั้งเดียวไม่อยากซื้อเมคเซอร์อ่ะก็เป็นซาโลมอนิกเซต2 2:1ก็ได้คือตัวเลือกมันจะไม่ค่อยซ้ำกันเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับงบกับงานของคุณนะครับคือถ้าเกิดมีงบ1:1คุณอาจจะไปโหลด Link Filmmaker หรืออาจจะไป Sennheiser G3 ถ้าเป็น1:1แล้วคุณภาพดีก็จะมีโหลด Link Filmmaker กับ G3 ใช่ไหมอันนี้มันเริ่มจะซ้ำๆกันนิดหน่อยละแต่ว่า G3 จะค่อนข้างราคาสูงกว่าทีนี้ก็ต้องมานั่งฟังมานั่งเทียบอะไรกันอีกนะครับแต่ว่าผมใช้ซาโลมอนิก2:1ยังไม่มีตัวเทียบก็เลยสบายๆอ่ะสุดท้ายนะครับลองเปิดคู่เลยติดอยู่กับอกเสื้อเนี่ยเทสนี่ก็เป็นเสียงจากไมค์ซาโลมอนิกบวกไมค์โบย่านะครับความรู้วันนี้ก็จบนะครับสรุปว่าเสียบได้แต่คาแรคเตอร์จะเป็นไปตามตัวทรานสมิเตอร์ซะเป็นส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นไอ้พวกไมค์ลาวาเลียเนี่ยคาแรคเตอร์จะอยู่ที่ตัวไมค์นะเพราะว่ามันเสียบเข้ากับมือถือเสียงมันต่างกันอยู่แล้วอย่างที่ผมเคยรีวิวไมค์ชัวร์ MVL กับซาโลมอนิก SRLX1 Plus ให้ดูนะครับไปดูกันได้นะฮะเสียงมันต่างกันนะครับพอมาเสียบเข้ากับตัวทรานสมิเตอร์เนี่ยมันเหมือนแบบกูเป็นพี่ใหญ่มึงฟังกูจะให้คาแรคเตอร์เสียบเป็นแบบเนี้ยก็เป็นไปตามตัวทรานสมิเตอร์นะครับโบย่าเป็นแบบนี้ซาโลมอนิกเป็นแบบนี้
เสียบด้วยกันได้หน้างานก็อย่าใช้ด้วยกันก็พอครับเพราะว่ามันจะฟังดูน่ารำคาญนะฮะจบก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับซาลามอนิกไทยแลนด์แล้วก็ซิยุนไทยแลนด์นะครับไปละสวัสดีครับ